สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพราวนะคะก็วันนี้จะมาสอน BMAT วิชาเคมีในหัวข้อ Oxidation Reduction แล้วก็ Redox นะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนยังไม่ได้ดาวน์โหลดชีทเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Description Box ด้านล่างได้เลยนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่น้องๆต้องรู้ในบทนี้นะคะก็คือนิยามของคำว่า Oxidation แล้วก็ Reduction โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยOxidation หมายความว่าการรับเอาออกซิเจนเข้ามาในขณะที่ Reduction น่ะหมายความว่าการเอาออกซิเจนออกไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นความหมายที่ตรงตัวมากๆเลยเพราะว่า Oxidation เองอ่ะมีเสียงคล้ายกับคำว่าออกซิเจนอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นมันก็คือการรับออกซิเจนเข้ามาในขณะที่ Reduction แปลว่าการหักออกการลบออกมันเลยหมายความว่าการเอาออกซิเจนออกไปนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้เราจะเห็นว่า Oxidationรับเอาออกซิเจนเข้ามา reduction เอาออกซิเจนออกไปแค่นี้เลยแต่ว่าที่เราจะเจอกันในข้อสอบส่วนใหญ่นะคะจะเป็น C5.2 นั่นก็คือ oxidation กับ reduction ในนิยามของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเขาบอกว่า reduction เนี่ยคือการรับอิเล็กตรอนเข้ามาในขณะที่ oxidation คือการสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งอันนี้มันจะตรงข้ามกับข้อ C5.1 เมื่อกี้นี้เนาะดังนั้นเราเลยมีทริคการจำให้น้องๆนะคะนั่นก็คือตรงนี้เลยอยากให้น้องๆทุกคนจำไปว่า รับลดนะคะนั่นก็คือ reduction คือการรับเอาอิเล็กตรอนเข้ามาซึ่งทำให้เลข oxidation ลดลงเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ copper 2บวกต่อมาได้รับเข้ามา2อิเล็กตรอนทำให้2บวกกับ2ลบมันตัดกันไปกลายเป็น copper 0นะคะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มีการรับอิเล็กตรอนแล้วก็ประจุลดลงจาก2บวกกลายมาเป็น0ดังนั้นปฏิกิริยานี้จะเรียกว่า reduction นะคะในขณะที่ oxidation น่ะมันจะตรงข้ามกันทุกอย่างเลยนะ oxidation ก็คือการจ่ายอิเล็กตรอนแล้วก็เลข oxidation เพิ่มขึ้นอย่างซิงค์อันนี้จ่ายออกไป2อิเล็กตรอนทำให้กลายเป็นซิงค์2บวกเราจะเห็นได้ว่ามีการจ่ายอิเล็กตรอนแล้วก็เลขเพิ่มขึ้นจาก0ไปเป็นบวก2นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือออกซิเดชันก็คือถ้าเกิดน้องๆจำคอนเซ็ปต์ที่ว่ารีรับลดได้อะน้องๆก็จะสามารถแยกออกว่าปฏิกิริยาไหนเป็นรีดักชันหรือว่าออกซิเดชันนะคะมาดูที่ข้อต่อมาเลยนั่นก็คือการคิดเลขออกซิเดชันนั่นเองจะมีกฎทั้งหมด6ข้อนะคะที่น้องๆควรจำให้ได้ข้อแรกเลยธาตุอิสระมีเลขออกเป็น0เลขออกเป็น0ธาตุอิสระคืออะไรธาตุอิสระก็คือธาตุที่อยู่ในรูปของโมเลกุลที่เสถียรแล้วนะคะอย่างออกซิเจนเองอะเราก็จะเขียน O ห้อย2ไม่มีใครเขียนออกซิเจนแบบ O เฉยๆถูกไหมถ้าเกิด O เฉยๆก็ต้องมีประจุ2ลบด้วยซึ่งอันเนี้ยจะเป็นไอออนนะคะแต่ว่าธาตุอิสระต้องอยู่ในรูปโมเลกุลที่เสถียรแล้วก็คือ O ห้อย2นั่นเองคลอรีนก็เหมือนกันเราเขียน Cl ห้อย2เราไม่เขียน Cl เฉยๆ Cl เฉยๆจะเป็น Cl ลบซึ่งก็เป็นไอออนนะคะแต่ว่าธาตุอิสระคือ Cl ห้อย2เช่นเดียวกันกับซัลเฟอร์หรือว่าคอปเปอร์นะคะหรือว่าโลหะอื่นๆเหมือนกันอย่างโซเดียมอย่างเงี้ยเราก็เขียนเดียวๆได้แมกนีเซียมก็เขียนเดียวๆได้เป็นธาตุอิสระนะคะพวกเนี้ยจะมีประจุเป็น0หมดเลยมาดูที่ข้อต่อไปกันนะคะก็คือหมู่1และ2มีเลขออกตามหมู่อย่างอันนี้โซเดียมอยู่หมู่1เลขออกก็เลยเป็นบวก1แมกนีเซียมอยู่หมู่2เลขออกก็เป็นบวก2แต่อันนี้ย้ำอีกรอบนะถ้าเกิดเป็นโซเดียมอย่างเงี้ยมันคือโซเดียมธาตุอิสระมันก็ต้องมีเลขออกเป็น0แต่ว่าโซเดียมอันเนี้ยคือโซเดียมในโมเลกุลดังนั้นเลขออกก็ต้องตามหมู่ซึ่งก็คือบวก1นะคะมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าไฮโดรเจนมีประจุเป็นบวก1เมื่อเป็นโคเวเลนต์และลบ1เมื่อเป็นไอออนิกก็คือกรณีที่เราเจอกันส่วนใหญ่มันจะเป็นกรณีนี้นะคะก็คือไฮโดรเจนเป็นบวก1เราก็เลยไฮไลท์ไว้แค่นี้พอเนาะมาดูตัวอย่างกันอันนี้ไฮโดรเจนเป็นอะโลหะออกซิเจนเป็นอะโลหะดังนั้นอันนี้เป็นโคเวเลนต์เพราะฉะนั้นไฮโดรเจนตรงนี้จะเป็นกรณีส่วนใหญ่นั่นก็คือประจุเป็นบวก1นะคะในขณะที่อันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแมกนีเซียมเป็นโลหะไฮโดรเจนเป็นอะโลหะดังนั้นอันนี้เป็นพันธะไอออนิกซึ่งไอออนิกอะไฮโดรเจนจะมีประจุเป็นลบ1นะคะ
หลายๆคนอาจจะสงสัยที่มาที่ไปใช่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีสารประกอบที่มีธาตุอยู่2ตัวตัวนึงจะต้องเป็นบวกอีกตัวเป็นลบใช่ป่ะถ้าเกิดเป็นไอออนิกแล้วก็ตัวที่เป็นลบอ่ะจะเป็นตัวที่มีค่า En สูงกว่าค่า En สูงกว่าหมายความว่ามีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนที่ดีกว่านะคะซึ่งก็จะเป็นพวกอโลหะฝั่งขวาของตารางธาตุอย่างในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าไฮโดรเจนอ่ะอยู่ฝั่งขวาใช่ป่ะเป็นอโลหะที่มีค่า En สูงกว่าแมกนีเซียมแน่ๆดังนั้นไฮโดรเจนเองอ่ะก็เลยต้องมีประจุเป็นลบดังนั้นมันก็เลยเป็นลบ1ในขณะที่แมกนีเซียมอ่ะประจุเป็นบวกเพราะ En ต่ำก็เป็นบวก2อันนี้พูดที่มาที่ไปให้ฟังเฉยๆเนาะเราไม่ต้องจำก็ได้จริงๆแล้วข้อนี้คอนเซปต์ที่อยากให้จับก็คือไฮโดรเจนส่วนใหญ่ประจุเป็นบวก1หมดเลยนะต่อมานะคะข้อที่4ออกซิเจนเลขออกเป็นลบ2เสมอจำไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อยกเว้นกันทีหลังนะคะต่อมาข้อที่5เนี่ยสำคัญสุดๆเลยนะคะก็คือผลรวมเลขออกของสารประกอบต้องเป็น0เรามาดูตัวอย่างกันอันนี้เป็นกรดซัลฟิวริกนะคะเขียนตัวที่เรารู้ก่อนอย่างไฮโดรเจนน่ะตัว1บวก1ออกซิเจนตัว1ลบ2มี2ตัวใช่ปะก็ต้องเบิ้ลไปเป็นบวก2อันนี้มี4ตัวเบิ้ลไปเป็นลบ8แล้วเขาบอกว่าผลรวมทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็น0ดังนั้นเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าซัลเฟอร์ของเราเนี่ยต้องมีประจุเป็นบวก6นะคะอันเนี้ยข้อนี้คือไว้ใช้หาเลขออกซิเดชันของตัวที่เราไม่รู้เลยนะโดยใช้กฎที่ว่าผลรวมของทุกตัวเนี่ยมันต้องได้0นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วจะคล้ายๆกับข้อ5เลยนั่นก็คือเลขออกของผลรวมเลขออกของอนุมูลกลุ่มจะเท่ากับประจุของอนุมูลกลุ่มนั้นมาดูตัวอย่างอันนี้ประจุเป็นลบ2ดังนั้นเรามาลองคิดกันออกซิเจน1ตัวใช่ป่ะก็จะมีประจุเป็นลบ2 3ตัวเป็นลบ6แล้วเขาบอกว่าผลรวมเป็นลบ2ดังนั้นเราจะรู้ทันทีเลยว่าคาร์บอนของเราเนี่ยก็ต้องมีประจุเป็นบวก4นะคะบวก4ง่ายๆเลยเรามาลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากทำก่อนก็กดพอสไว้ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากทำไปพร้อมกันก็มาทำไปพร้อมกันเลยอันนี้เราเขียนว่าเขียนเลขออกของธาตุที่มีเลขออกตายตัวก่อนนั่นก็คือสิ่งที่ตรงกับกฎ6ข้อแรกก่อนนะคะคือจุดประสงค์ของการทำพวกนี้คือเราต้องการหาเลขออกซิเดชันของตัวที่เราไม่รู้ถูกปะเพราะว่าถ้าเกิดตัวที่เรารู้เราก็เขียนได้เลยตามกฎพวกนี้อย่างข้อนี้สิ่งที่เราต้องการหานะคะก็คือไนโตรเจนข้อนี้ก็เราต้องการหาฟอสฟอรัสข้อนี้ต้องการหาโครเมียมข้อนี้ต้องการหาซัลเฟอร์เรามาเริ่มกันเลยนี้แมกนีเซียมอยู่หมู่2ใช่ไหมเลขออกตายตัวเป็นบวก2มี3ตัวเป็นบวก6แล้วก็ผลรวมเป็น0นะคะดังนั้นก็ไนโตรเจน2ตัวเนี้ยต้องมีประจุเป็นลบ6แล้วก็ไนโตรเจนเพียงตัวเดียวต้องหาร2เป็นลบ3นะคะข้อต่อมาเหมือนเดิมออกซิเจนลบ2 4ตัวเป็นลบ8เขาบอกว่าผลรวมเป็นลบ3ใช่ไหมดังนั้นฟอสฟอรัสของเราเป็นบวก5ได้เลยแล้วฟอสฟอรัสมันมีตัวเดียวอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นบวก5ได้เลยต่อมาออกซิเจนลบ2ลบ6ผลรวมเป็น0โครเมียมบวก6ได้เลยข้อต่อมาไฮโดรเจนบวก1 2ตัวเป็นบวก2ออกซิเจนลบ2 4ตัวเป็นลบ8ผลรวมเป็น0ดังนั้นซัลเฟอร์เป็นบวก6แน่นอนข้อต่อมานะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็นธาตุอิสระใช่ไหมซัลเฟอร์ห้อย8อยู่ในรูปของธาตุที่เสถียรแล้วดังนั้นเลขออกก็คือเป็น0ได้เลยและข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นข้อยกเว้นเนาะคือปกติอะเราจะคิดได้เลยว่าอะไฮโดรเจนบวก1มี2ตัวเป็นบวก2ออกซิเจนลบ2มี2ตัวเป็นลบ4แต่ปรากฏว่าผลรวมมันดันได้ไม่ได้0มันได้ลบ2ใช่ปะมันก็เลยผิดดังนั้นให้เรายึดที่ไฮโดรเจนก่อนนะคะคือออกซิเจนอะมันยังอยู่หมู่6ซึ่งเลขออกซิเดชันอะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าตัวไฮโดรเจนเองอะมันเป็นได้แค่1กับลบ1แน่นอนซึ่งในกรณีนี้เป็นกรณีทั่วไปก็คือเป็นบวก1เราก็คิดเหมือนปกติเลยว่าผลรวมมันต้องเป็น0ดังนั้นก้อนออกซิเจน2ตัวเนี่ยก็ต้องเป็นลบ2เพราะฉะนั้นออกซิเจนตัวเดียวก็เลยเป็นลบ1นะคะ
ก็มีประมาณนี้เนาะในการคิดเลขออกซิเดชันไปต่อกันข้อ 5.4 อันนี้เขาต้องการให้เราแยกออกเนาะว่าสมการอะไรอ่ะเป็นอะไรบ้างเช่นข้อไหนเป็นออกซิเดชันอย่างเดียวข้อไหนเป็นรีดักชันอย่างเดียวเป็นรีด็อกซ์หรือว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเรามาทวนกันนิดนึงดีกว่ารีดักชันคืออะไรเอ่ยรีรับลดใช่ไหมรีดักชันก็คือรับอิเล็กตรอนเข้ามาทำให้เลขออกซิเดชันลดลงในขณะที่ออกซิเดชันนะคะก็คือการจ่ายอิเล็กตรอนซึ่งก็ทำให้เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้ารีด็อกซ์นี่คืออะไรรีด็อกซ์ก็คือสมการที่เกิดทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันนะคะที่สมการเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรีด็อกซ์กันนิดนึงดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่น้องๆจะทำเป็นสิ่งแรกเลยนะในการทำสมการไฟฟ้าเคมีก็คือเขียนเลขออกซิเดชันของทุกตัวให้ครบก่อนนะคะถึงจะสามารถทำได้อย่างอันนี้เราเขียนให้ครบหมดแล้วเนาะเราก็มาดูกันว่าไฮโดรเจนอย่างเงี้ยตอนแรกมันเป็นประจุบวกหนึ่งแต่ฝั่งผลิตภัณฑ์มันกลายเป็นศูนย์ดังนั้นเราจะเห็นว่าเลขออกมันลดลงจากบวกหนึ่งไปเป็นศูนย์มันเลยเกิดปฏิกิริยารีรับลดก็คือเกิดรีดักชันนะคะในขณะที่ตัวคาร์บอนของเราอะตอนแรกเป็นบวก2แต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นกลายเป็นบวก4มันเลยกลายเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นสมการนี้เกิดทั้ง2อย่างเลยเป็นสมการรีด็อกซ์นะคะง่ายๆแค่นี้เลยเรามาลองคิดข้อต่อไปกันเลยดีกว่าแมกนีเซียมเป็นธาตุอิสระ0โบรมีนอิสระ0แมกนีเซียมในสารประกอบอยู่หมู่2ก็เลยต้องเป็นบวก2นะคะแล้วก็ผลรวมมันต้องเป็น0ถูกไหมดังนั้นโบรมีน2ตัวก้อนโบรมีนอันนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นลบ2เพราะฉะนั้นโบรมีนเพียงแค่1ตัวก็ต้องเป็นลบ1นะคะมาดูกันแมกนีเซียมเกิดอะไรขึ้นมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมจาก0ไปเป็นบวก2เพิ่มขึ้นเราเรียกว่าออกซิเดชันในขณะที่เจ้าโบรมีนของเราลดลงจาก0ไปเป็นลบ1ลดลงเราเรียกว่า reduction นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ redox เพราะเกิด2อย่างข้อต่อมาอันนี้ง่ายเพราะว่ามันมีแค่ธาตุเดียวเลยเนาะดังนั้นก็พิจารณาแค่ธาตุเดียวก็คือจากบวก2กลายไปเป็นธาตุอิสระซึ่งมีประจุ0ดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นปฏิกิริยาที่เลขลดนะคะซึ่งลดก็คือ reduction นั่นเองข้อต่อมาธาตุเดียวอีกแล้วก็คือโบรมีนตอนแรกเป็นลบ1ต่อมากลายเป็นธาตุอิสระประจุ0ดังนั้นมันเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นเราเรียกว่า oxidationมาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นสมการที่มีซิลเวอร์กับคลอรีนเขาให้มาแล้วว่าเป็นประจุบวก1ประจุลบ1มาคิดประจุของสารประกอบกันซิลเวอร์เป็นตัวที่เลขออกซิเดชันตายตัวอยู่แล้วนะคะอยู่ที่บวก1ดังนั้นคลอรีนก็เป็นลบ1ไปเลยซึ่งเราจะเห็นว่าเลขออกซิเดชันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างซิลเวอร์ก็เป็นบวก1ตลอดคลอรีนก็ยังเป็นลบ1อยู่เหมือนเดิมดังนั้นอันเนี้ยก็คือNo oxidation, no reduction นะคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยขอใช้เป็นเครื่องหมายกากบาทแล้วกันเนาะโอเคไปข้อต่อไปกันนะคะนั่นก็คือเขาต้องการให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของคำว่า disproportionation ซึ่งอันเนี้ยไม่มีนิยามในภาษาไทยนะคะมันหมายความว่าเกิดทั้ง reduction และ oxidation ที่ธาตุเดียวกันอย่างเมื่อกี้reduction กับ oxidation มันจะเกิดที่คนละธาตุนะคะอย่างข้อแรกอะ reduction เกิดที่ไฮโดรเจนแต่ oxidation เกิดที่คาร์บอนแต่ disproportionation ของเราเกิดที่ธาตุเดียวกันเลยเราไปดูตัวอย่างข้อแรกกันนะคะอันนี้สมมติเราคิดเลขประจุมาเรียบร้อยแล้วเนาะจะเห็นได้ว่าออกซิเจนน่ะมันมีทั้งเพิ่มขึ้นจากบวก1ไปเป็น0แล้วก็มีทางลดลงด้วยนะจากบวก1ไปจากลบ1กลายไปเป็นลบ2ดังนั้น
มันจะเกิดทั้ง reduction ก็คือการที่เลขออกมันลดลงใช่ปะแล้วก็เกิดทั้ง oxidation ก็คือการที่เลขออกมันเพิ่มขึ้นที่ธาตุเดียวกันนั่นก็คือออกซิเจนนั่นเองอันนี้คือคอนเซปต์ของ disproportionation นะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าคิดเลข oxidation ก่อนเลยอันดับแรกโซเดียมหมู่1เป็นบวก1ออกซิเจนลบ2อยู่แล้วไฮโดรเจนบวก1เป็น0พอดีธาตุอิสระ0อันนี้บวก1ลบ1อันนี้โซเดียมบวก1นะคะออกซิเจนลบ2ดังนั้นคลอรีนของเราต้องเป็นบวก1แล้วก็ตัวสุดท้ายไฮโดรเจนตัวละบวก1ออกซิเจนตัวละลบ2รวมกันอันนี้2ตัวอันนี้1ตัวได้0พอดีนะคะโอเคเรามาดูกันอันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกที่ธาตุเดียวกันอีกแล้วนะคะสังเกตตัวที่เราไฮไลท์นะก็คือคลอรีนเราจะเห็นว่าคลอรีนตัวแรกอ่ะมันลดลงถูกไหมจาก0ไปเป็นลบ1ก็คือเกิด reduction ในขณะที่คลอรีนตัวนี้มันเกิดการเพิ่มขึ้นจาก0ไปเป็นบวก1นะคะดังนั้นอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยมันจะเรียกว่าoxidation ไปดูที่ข้อต่อไปอันนี้เขาคิดเลขออกให้เรามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบวก1อันนี้บวก1อันนี้บวก2และธาตุอิสระของเราก็ต้องเป็น0ดังนั้นบวก1มา0น่ะคือลดลง reduction เลขลดแล้วก็จากบวก1ไปเป็นบวก2อ่ะคือเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ oxidationเลขเพิ่มเกิดที่ธาตุคอปเปอร์ธาตุเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายของเรากันอันนี้ออกซิเจนเป็นลบ2 2ตัวลบ4ผลรวมเป็น0ตัวนี้บวก4แน่นอนอันนี้เหมือนเดิมบวก1ลบ2อันนี้ไฮโดรเจนบวก1ออกซิเจนลบ2มี3ตัวเป็นลบ6ผลรวมเป็น0ดังนั้นไนโตรเจนบวก5แน่นอนต่อมาบวก1ลบ2บวก1ลบ4ผลรวมเป็น0ดังนั้นอันนี้บวก3แน่นอนโอเคตรงนี้ตัวที่มีเลขเปลี่ยนไปอ่ะก็คือตัวของไนโตรเจนนะคะอย่างอันแรกเพิ่มขึ้นจาก4เป็น5เพิ่มขึ้นเรียกว่าออกซิเดชันแต่ตัวต่อมาก็คือลดลงจาก4เป็น3ลดลงเราเรียกว่า reduction นะคะ reduction โอเคก็ประมาณนี้น้องๆ น่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของ disproportionation แล้วเนาะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะของบทนี้ก็คือให้เราเข้าใจคำว่า oxidizing agent กับ reducing agent นะคะซึ่งในภาษาไทยก็คือตัว oxidize กับตัว reduce นั่นเองซึ่งอันนี้ง่ายมากถ้าเกิดเราเข้าใจทุกข้อที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้แล้วเนาะก็ตามในกรอบนี้เลยถ้าเกิดว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ธาตุไหนอะหรือว่าสารประกอบไหนนะคะตัวนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัว reduce ในขณะที่ถ้าเกิดเกิด reduction อะตัวนั้นจะเป็นตัว oxidize ก็คือกลับกันนะคะให้ยึดตามฝั่งซ้ายของสมการเราไปดูกันเลยอันนี้อย่างข้อนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าก้อน H2O ของเราเกิด reduction ดังนั้นก้อน H2O ของเราจะกลายเป็น oxidizing agent พอเกิด reduction ที่เราบอกว่ายึดฝั่งซ้ายสมการอะเพราะว่าเขาให้ดูที่ธาตุฝั่งซ้ายนะคะอย่างอันเนี้ย reduction เนี่ยเราจะมี2ตัวใช่ไหมก็คือ H2O กับ H2 แต่ว่าตัวที่เป็น oxidizing agent น่ะจะอยู่ฝั่งซ้ายสมการนั้นก็คือตัว H2O นะคะแล้วก็อย่างตรงนี้ตัวคาร์บอนมอนอกไซด์ของเราอะเกิด oxidation ดังนั้นไอ้เจ้าคาร์บอนมอนอกไซด์อะก็จะเรียกว่าปื๊ด oxidation เรียกว่าอะไรเอ่ย reducing agentมาดูข้อต่อมานะคะเหมือนเดิมแมกนีเซียมเกิดออกซิเดชันเลยเรียกว่า reducing agent
ในขณะที่โบรมีนของเรานะคะเกิด reduction เลยเรียกว่า oxidizing agent คือเป็นอย่างนี้กับทุกข้อเลยก็ง่ายๆเนาะเราขอทำให้ดูแค่นี้พอนะคะแล้วก็ในส่วนของ disproportionation เองอะก็คืออย่างตัวเนี้ยเกิดทั้ง2 อย่างก็เป็นทั้ง oxidizing agent แล้วก็ reducing agent ได้เลยก็สำหรับบท oxidation reduction แล้วก็ redox นะคะก็มีเท่านี้อย่าลืมกลับไปทบทวนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย